ความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนท้องถิ่นภูมิใจได้รับใช้ชุมชนให้บ้านเมืองมีแต่รอยยิ้มประชาชนมีกินและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อมุ่งทำแต่สิ่งที่ดีและมีใช้ช่วยกันคอยดูแลด้วยความรักเอาใจใส่มีความตั้งใจไม่เคยท้อสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอบจ.ตรังวันนี้ค่ะตรังเป้าทูเดย์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 810กิโลเฮิรตซ์นะคะติดตามเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ติดตามรายการสดได้เลยในขณะนี้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็มีรายการย้อนหลังให้ได้ติดตามนะคะในช่อง YouTube Channel สวทตรังกรมประชา
ัมพันธ์นั่นเองค่ะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคะวันนี้ร่วม3เดือนแล้วที่เรามีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะขามก็เป็นอีก1ใน30รพสตที่ถ่ายโอนภารกิจกันมาวันนี้เราไปติดตามภารกิจของรพสตบ้านแหลมมะขามกับท่านผอ.วันดีเจตาเหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็คงจะต้องให้คุยกันถึงภาพรวมของรพสตบ้านแหลมมะขามกันก่อนดีกว่าค่ะผอ.ค่ะว่าในภาพรวมที่เราต้องรับผิดชอบพื้นที่มากน้อยแค่ไหนประชาชนที่เราอยู่ในการดูแลของเรามีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะค่ะสำหรับพื้นที่ของรพสตบ้านแหลมมะขามนะคะจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลขอไม้แก้วอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะคะพื้นที่นี้นะคะจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอสิเกา26กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแล้วก็เดินทางไปในมาตัวจังหวัดตรังก็46กิโลเมตรใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่ที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่แหลมเป็นลักษณะพื้นที่แหลมที่ยื่นไปเข้าไปในทะเลใช่ค่ะมีส่วนพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกที่ติดกับตำบลกาลาเสที่เป็นแผ่นดินใหญ่อยู่นิดเดียวส่วนที่เหลือเป็นแหลมมีทะเลล้อมรอบค่ะการเดินทางสมัยก่อนนี่จะเล่าไปให้ฟังว่าสมัยก่อนลำบากก็ต้องนั่งเรือเพื่อจะข้ามฟากไปยังฝั่งที่เป็นบุญบุกนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเราเพิ่งมีถนนใช้ในปี2543เป็นถนนดินแดงนะคะแล้วก็พอปี2545เนี่ยก็เริ่มมีไฟฟ้าเข้าเพิ่งมีนะคะแล้วก็ปี2566คือปีที่แล้วเพิ่งมีประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาเนี่ยเราก็เท่ากับว่านี่คือบริบทเดิมของเราเลยใช่ค่ะแล้วรพสตบ้านแหลมมะขามเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนั้นยังไม่เกิดตัวเองยังไม่เกิดก็คือมันก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งมากี่ปีแต่ช่วงที่ตัวเองโตทันเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาเป็นสมัยนั้นยังเป็นการยังลำบากอยู่ยังลำบากแล้วก็เป็นที่ทำหลุมฐานของนายทุนทั้งหลายเพราะมันมีปากกงกลางเอาปากเอาไม้กลางมาทำเป็นฐานค่ะใช่โอ้โหแสดงว่าบ้านแหลมมะขามนี่อยู่ในมาตั้งแต่ยุคยังลำบากอยู่เพราะฉะนั้นบุคลากรของเราในการที่จะไปทำงานก็ลำบากใช่เรารับผิดชอบทั้งหมด4หมู่บ้านด้วยกันทั้งหมด865หลังคาเรือนนะคะประชากรเนี่ยเป็นมุสลิม 99.7% นะคะแล้วก็ที่คนที่อาศัยอยู่จริงๆเนี่ย 3,124 คนแล้วก็ถ้าตามทะเบียนราษฎรเนี่ย 3,533 คนค่ะค่ะแล้วก็การประกอบอาชีพที่นี่จะประกอบอาชีพรับจ้างทำสวนปาล์มสวนยางรองลงมาเป็นประมงแล้วก็ทำสวนค้าขายเนี่ยจะเป็นอาชีพหลักๆในชุมชนค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ในรพสตนะคะเราเป็นไซส์ M จริงๆ M เซมไซส์ M จริงๆเราต้องมีทั้งหมด12คนค่ะแต่ในพื้นที่บริบทของจริงเลยของจริงมีอยู่แค่4คนใช่ค่ะ1ใน3เลยนะผอ.ใช่ค่ะค่ะแล้วเราบริหารจัดการกันยังไงคะมีกันอยู่แค่4คนในขณะที่พื้นที่รับผิดชอบเราก็ค่อนข้างกว้างเนาะกว้างไม่กว้างอีกลำบากอีกแล้วเราดูแลคนเยอะอีก 3,000 กว่าคนทำกันยังไงคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการต้องช่วยกันบริหารจัดการเรามีความโชคดีก็คือคนที่ทำงานเนี่ยเป็นน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเป็นเด็กในพื้นที่การเดินทางเนี่ยก็ถือว่าไม่ลำบากเพราะว่าเราเป็นคนในพื้นที่4คน4คนเนี่ยเราก็ต้องแบ่งทั้งตามกลุ่มงานทั้งในกลุ่มของงานบริหารงานส่งเสริมงานบริการนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องมีการแบ่งแต่มันก็จุดเสียตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยเหมือนที่บอกสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ปิดห่างไกลจากเมืองคนนอกไม่มีใครอยากเข้ามาทำงานถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่มีเหตุจำเป็นหรือแรงจูงใจสูงสุดไม่มีใครอยากทำแต่สุดท้ายเรามีความโชคดีที่เรามีบุคลากรทั้ง4เนี่ยเป็นคนในพื้นที่พอคนในพื้นที่เนี่ยเราก็มีความเต็มใจตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดภาระงานหลักก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ด้วยความห่างไกลเป็นพื้นที่ปิดทำให้ผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่ไม่ไปไหน
ผู้รับบริการก็เลยจะตกอยู่ที่รปสต.รปสต.ใช่วันหนึ่งประมาณ 30-40 คนซึ่งสมมุติถ้าอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศิเกาสัก10กิโลเขาก็คงจะไปโรงพยาบาลศิเกาใช่เขามีตัวเลือกเขามีตัวเลือกแต่นี่ไม่มีตัวเลือกก็คือต้องมาโรงพยาบาลรปสต.บ้านแหลมมะขามเท่ากับเรารับเต็มๆเลย 100% คนไปใช้บริการที่เราใช่ใช่ค่ะเว้นแต่อาการหนักๆที่ต้องส่งต่อเราต้องส่งต่อใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันก็เราต้องเมเนจงานทั้งงานรับบริการต้องทำให้ได้ต้องคืออย่าให้มีปัญหาในงานส่งเสริมเราก็ต้องทำให้ดีเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของระบบการเงินการบัญชีในเรื่องของพัสดุทุกอย่างก็เจ้าหน้าที่พวกเราเนี่ยคือต้องช่วยกันนั่นแหละคือมันมีจุดโดดเด่นก็คือว่าเราปีคนในพื้นที่ค่ะข้อดีของเราคือบุคลากรเราโชคดีว่าเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีปัญหาว่ามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็โยกย้ายกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งแล้วก็คนในพื้นที่ก็สบายใจได้เพราะรู้จักหน้าค่าตากันมาหาก็ก็มีความสบายอกสบายใจมีอะไรก็ส่งข่าวถึงกันได้ง่ายทีนี้ต้องถามก่อนเลยว่าตอนนั้นตัดสินใจยังไงถึงได้โอนถ่ายภารกิจมาอบจ.การโอนถ่ายโอนภารกิจนะคะตอนแรกเนี่ยถ้าในถามว่าดั้งเดิมเนี่ยที่เขาเคยมีข่าวมา ว่าจะมีการถ่ายโอนนะตอนนั้นไม่เคยสนใจ ไม่เคยอยู่ในสมองเพราะเราก็ทำหน้าที่ของเรากันปกติไปเราก็แฮปปี้ในส่วนของเราแล้วก็ไม่เกือบจะแอนตี้ซะด้วยซ้ำเพราะไม่อยากจะมาต่างกระทรวงเกือบจะแอนตี้ซะด้วยซ้ำแต่มาเหตุที่เปลี่ยนแปลงณจุดหนึ่งก็คือปลายปีที่เขาเริ่มมีการถ่ายโอนยกใหญ่กันปีแรกอะค่ะปีนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นอาจารย์เอ๋พักจิรันต์แกเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอยู่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาก็ได้เชิญมาเป็นวิทยากรในการมาอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการอบรมสภาวิชาชีพแล้วพอรู้ว่าเพื่อนมาจังหวัดตรังก็เลยเอามากินกาแฟมาหมูกันหน่อยพอคุยแล้วทีนี้เขาอยู่ในฝ่ายนั้นอยู่แล้วก็เลยถามว่าการถ่ายโอนเนี้ยมันเป็นยังไงมันดีหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างอินตี้ลึกแล้วแล้วก็พอเพื่อนมาเปิดทางให้เล่าถึงระบบการทำงานว่าระบบการทำงานเนี้ยมันเป็นอย่างไรมันจะต่างกับระบบเดิมในเรื่องของความก้าวหน้ามันจะก้าวหน้ายังไงในเรื่องของคนเขาจะบริหารจัดการยังไงมันจะดูแล้วมันง่ายรู้สึกว่ามันโอเคพอณจุดนี้จำได้ว่าพี่ใจไปยื่นรอบแรกอ่ะแอบเก็บเอกสารไว้ไม่เพราะกลัวการถ่ายโอนพอรอบที่สองรอบที่สองแกก็ไปให้อีกแล้วก็บังเอิญได้เจอกับเพื่อนเหมือนที่บอกก็เลยได้เอาแนวคิดนี้มาเล่าสู่น้องๆที่รพสตและรพสตก็ทุกคนก็ยังลังเลแหละเพราะว่ามันก็ไม่เท่าไหร่เป็นของใหม่เนาะใช่พูดถึงแล้วเราก็คือไม่สนใจมาก่อนมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จุดที่ต้องย้ายต้องถ่ายโอนก็น้องสองคนที่อยู่เดิมณตอนนั้นคนนึงอยู่อำเภอห้วยยอดคนนึงอยู่อำเภอกันตังแล้วต้องวิ่งมาทำงานแหลมมะขามซึ่งไกลมากน้องเขาตัดสินใจถ่ายโอนเพื่อกลับบ้านด้วยนั่นก็ไปเห็นหนึ่งทำให้อนามัยรพสตบ้านแหลมมะขามจริงๆก็กลายเป็นเหลือคนทำงานอยู่แค่ประมาณ2 คนพอเหลือ2คนเนี่ยก็ทุกคนบอกว่าคนที่เหลืออยู่ว่าถ้างั้นเราถ่ายโอนไปด้วยเผื่ออย่างน้อยให้ได้คนในพื้นที่กลับมาทีนี้น้องก็เลยตัดสินใจถ่ายโอนแล้วก็ดึงน้องที่อยู่อีกรพสต1ที่เป็นคนในพื้นที่ชวนกันกลับมาเพื่อจะได้มาพัฒนาบ้านเกิดไอ้นั่นคือจุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าหลักการเขาโอเคในเรื่องของการถ่ายโอนก็คือการที่ระบบการทำงานเป็นลักษณะระบบของการทำงานในพื้นที่เราเอาปัญหาของพื้นที่มาพิจารณามาพิจารณาแล้วก็มาหาทางแก้ปัญหาพอหาทางแก้ปัญหามากำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหานั้นสำเร็จทำด้วยตัวเองเมื่อทำแล้วดำเนินการด้วยตัวเองแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าจุดบอดตรงไหนมันคืออะไรและถอดบทเรียนเพื่อแก้ปัญหากันต่อไปซึ่งกระบวนการทำงานเป็นการทำงานจากล่างจากพื้นที่สู่การทำงานแก้ปัญหาเชิงภาพรวมซึ่งมันเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ว่าสั่งการเป็นนโยบายใหญ่จากบนซึ่งเขาไม่เคยรู้ปัญหาเราบางอย่างที่ใช่จริงๆบางครั้งเขาไม่ได้รู้ว่าปัญหาของพื้นที่คืออะไรสิ่งที่เขาให้ทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาของพื้นที่แต่เราก็จำเป็นต้องทำแต่นี้เราเป็นมุมมองที่ว่าเราเอาปัญหาของ
พื้นที่มาแก้เพื่อจะให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ความก้าวหน้าก็เป็นจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดหลักในความคิดของตัวเองนะตอนนั้นค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งเราได้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเราได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดมาร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดและที่สำคัญที่สุดคือปัญหาของพื้นที่ได้ถูกนำเสนอจากด้านล่างสู่ด้านบนนะคะแล้วก็นำมาซึ่งงบประมาณในการที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันนั้นคือจุดสำคัญมากเลยที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราถ่ายโอนภารกิจอ่ะคราวนี้จากบุคลากรที่มีค่อนข้างจำกัดได้มีการพูดคุยกันแล้วยังคะว่าตามกรอบของเราไซส์ M เนี่ยเราต้องมีถึง12คนในอนาคตข้างหน้ามีแนวโน้มว่าเราจะได้คนเพิ่มมาไหมคะผอ.นะตอนนี้นะคะที่คาดว่าปีหน้าได้แน่ๆก็ในส่วนของนักวิชาการทันตะสาธารณสุขซึ่งน้องเขาจะถ่ายโอนมาเป็นคนที่พื้นที่ใกล้ๆพื้นที่ใกล้ๆการเขาอยากกลับบ้านก็เลยติดต่อมาช่วงนั้นก็เลยแนะนำเรื่องของการถ่ายโอนแต่คาดว่าก็คงตุลาหน้าเราน่าจะได้จากบุคลากรเพิ่ม1คนและในส่วนตำแหน่งที่ขาดจริงๆคือตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเหมือนที่เราบอกว่าคนไข้วันละ 3-40 คนเนี่ยคนที่ทำหน้าที่รักษาอยู่จริงๆตอนนี้เป็นน้องที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขต้องทำหน้าที่แทนพยาบาลวิชาชีพซึ่งมันจะทำให้คือการรับบริการอาจจะไม่เต็มคุณภาพเหมือนกับคนที่จบสายตรงถ้าตรงนี้ได้มีการทำหนังสือขอสนับสนุนไปยังทางกรมกองสาธารณสุขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ทางท่านผอ.คงเตรียมการวางแผนที่จะจัดสรรบุคลากรมาให้กับรฟสต.ก็รอลุ้นก็แอบลุ้นอยู่ถ้างั้นเราก็ได้เติมเต็มแน่นอนอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมในการที่จะเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรที่จะมาช่วยซัพพอร์ตงานของเรานะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของรฟสต.บ้านแหลมมะขามดิฉันเคยไปแหลมมะขามมันไกลจริงๆนะแล้วก็แต่ว่าเข้าไปข้างในอ่ะมันสงบแล้วมันก็สวยถ้าเราไปจนสุดปลายแหลมจริงๆเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นวิถีพื้นบ้านน่าอยู่นะคะอาหารทะเลก็สดด้วยแถวๆนั้นเอาละค่ะนี่ก็เป็นในภาพรวมทั่วไปของงานที่รฟสต.บ้านแหลมมะขามรับผิดชอบก่อนหน้านี้เราเคยมีผลงานอะไรที่มันโดดเด่นบ้างไหมผอ.ถ้าเป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาทำขึ้นมาสำหรับคนในพื้นที่เรามีทั้งนวัตกรรมและผลงานการันตีนะคะเดี๋ยวจะขอเล่าในช่วงที่ตัวเองทำงานแต่ว่ามันมีอะไรบ้างที่ถือว่าโด่งดังในยุคนั้นก็คือปี2555รฟสต.บ้านแหลมมะขามได้รับรางวัล OPPP Award คือรางวัลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลถูกต้องครบถ้วนดีเด่นระดับเขตตอนนั้นก็คือทำให้ถือว่าดังแล้วก็เพื่อนได้รู้จักได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลนะคะปี55พอมาปี2557เรามีผลงานเด่นก็คืออสมดีเด่นสาขาสุขภาพจิตชุมชนอสมระดับชาตินะคะระดับชาติสาขาสุขภาพจิตชุมชนแล้วก็พอปี2559ก็มีอสมดีเด่นสาขาโรคติดต่อซึ่งเป็นระดับภาคแข่งขันระดับชาติเหมือนกันแต่ก็แพ้ก็ได้ระดับภาคพอปี2560ก็ได้ระดับจังหวัดนะคะก็อสมดีเด่นสาขาศูนย์สาธารณสุขพื้นฐานชุมชนนะคะแล้วก็ปี2561ที่ก่อนสุดท้ายก็คืออสมดีเด่นสาขานมแม่นะคะสาขานมแม่เนี่ยก็เป็นระดับชาติเหมือนกันตอนนี้เรามีระดับชาติทั้งหมด2แล้ว2สาขาระดับภาค1สาขาแล้วก็ระดับจังหวัดใช่แล้วก็มีอสมดีเยี่ยมสาขาสุขภาพจิตชุมชนเนี่ยก็เป็นระดับชาติเหมือนกันก็คือคนเดิมแหละว่าพออายุงานเขาครบเขาก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองเป็นระดับดีเยี่ยมในปี2512และอีกอย่างอันนี้ก็ที่จะไม่มูไม่ได้ก็คือนวัตกรรมในปี2559ก็มีนวัตกรรมไปประกวดผลงานรุ่งอรุณคลินิกรุ่งอรุณอุ่นใจจัดไป3เตือน3พลังซึ่งรุ่งอรุณอุ่นใจเนี่ยคือเราจะในหมู่บ้านเรารับผิดชอบ4หมู่บ้านทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยจะจัดตั้งศูนย์ในการตรวจความดันเจาะเบาหวานโดยอสมค่ะเป็นคนตรวจความดันและเจาะเบาหวานในตอนหัวรุ่งผู้ป่วยความดันเบาหวานเนี่ยคือเมื่อก่อนถ้ารับอนามัยต้องประมาณ8โมงเขารอเขาต้องรอแล้วหิวด้วยหิวแล้วก็บางทีหวานหิวบ่อยก็รู้สึกว่ารุงรังเรียกอนามัยก็คือสงสารก็เลยจัดเป็นนวัตกรรมให้แต่ละหมู่บ้าน
เปิดเป็นคลินิกรุ่งอรุณขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยไปเจาะเลือดวัดความดันได้ก่อนตั้งแต่ตอนประมาณ6โมงหัวรุ่งไก่โฮเลยแล้วก็เขาก็ไปกินไปอะไรให้เรียบร้อยพอเจาะเลือดเสร็จก็ทานได้เลยไม่ต้องคนหิวอยู่บางคนบอกเฮ้ยเหมือนจะเป็นลมกว่าจะเจาะเลือดเสร็จมารอคิวโรงพยาบาลใช่อันนี้ก็คือประเดิมเลยใช่พอเขากินเสร็จเขาก็มารับมารับบริการที่รพ.ส.ต.บ้านแหลมมะขามซึ่งตรงนั้นเราจะมีกิจกรรม3เตือนให้กับเขา3เตือนคือยังไง3เตือนก็คือเตือนแรกก็คือสัญญาณเตือนภัยยิ่งสูงยิ่งหนาวเขาต้องรู้ค่าความดันของเขาค่าเบาหวานของเขาพอรู้ค่าความดันเบาหวานของเขาแล้วให้เขาเอามาให้มาเราจะมีกระดานอันเสียดายที่ไม่ได้เอามาโชว์มีกระดานแล้วก็ถ้าลักษณะใครความดันสูง อยู่ในกลุ่มสีแดงที่สูงขึ้นก็แสดงว่าเขาจะยิ่งหนาวแล้วโอกาสที่คุณจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลคุณจะไม่ได้รักษาที่นี่สูงคุณมีความเสี่ยงแล้วนะค่าเบาหวานถ้ายิ่งสูงก็เหมือนกับบอกว่ายิ่งหนาวก็อาจจะส่งผลว่าคุณคุมไม่ได้คุณต้องไปโรงพยาบาลนะนั่นคือเตือนแรกส่วนเตือนที่2ก็เป็นกระเป๋ายาพาสุงเป็นเตือนก็คือถ้าเขามาอนามัยทุกครั้งเนี่ยคุณต้องพากระเป๋ายามานะค่ะคุณตาต้องพากระเป๋ายาเพื่อจะให้เภสัชกรเนี่ยได้เช็คได้เตือนได้ตรวจสอบว่ายาของคุณอะคุณพามาครบไหมคุณที่ให้ไปเนี่ยได้กินหมดไหมมันเหลือถ้าบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้กินตามมันจะเหลือเต็มก็คือเป็นการตรวจเช็คแล้วที่สำคัญคือถ้ารอบต่อไปได้ยาชนิดนั้นอีกมันก็ประหยัดงบรัฐบาลได้อีกนะคะใช่ไหมเราไม่ต้องจ่ายยาซ้ำไปเพราะว่ายังไงคนไข้กินไม่หมดลืมบ้างอะไรบ้างเป็นกระเป๋ายาพาสูบเตือนที่3นะคะเตือนที่3ก็จะเป็นสมุดนัดค่ะสมุดนัดเนี่ยคือก็ให้อยู่ในกระเป๋ายาพาสุกแหละแต่จะเป็นสมุดนัดว่าเขาจะต้องไว้เตือนว่านี่ก็คือนัดของเขาแล้วนะวันที่เท่าไหร่นะอย่างน้อยถ้าตัวเขาลืมดูมองไม่เห็นดูไม่ได้หลานหลานลูกลูกดูให้เป็นการเตือนที่3แล้วก็อีกเส้นนึงก็คือ3พลังสามพลังก็มันจะเป็นพลังในการดูแลจากพลังแรกก็คือดูแลจากคนที่ดูแลคนที่ดูแลการดูแลชิดช่วยดูแลพลังที่2ก็เป็นพลังจากทีมอสมแกนนำที่อยู่ดูแลให้เขาค่ะค่ะแล้วก็พลังที่3ก็คือพลังจากเจ้าหน้าที่ในรปสตที่ช่วยดูแลใช่ค่ะก็เป็นสเต็ปค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะคะแล้วก็คนที่เขาอยู่ตรงนี้ถ้ารายชื่อเขาอยู่ในกระดานแล้วอยู่ในแถบสีแดงแล้วโหยยิ่งสูงแล้วยิ่งหนาวแล้วยิ่งหนาวแล้วนะกระเป๋ายาพาสุกถ้ายาเหลือเต็มไม่ได้กินยาตามที่หมอสั่งก็เริ่มอันตรายแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นผลงานที่โดดเด่นของรปสต.บ้านแหลมมะขามนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะได้ติดตามกันเดี๋ยวในช่วงหน้าเราพักกันสักครู่นึงแล้วกันเราจะไปดูว่าหลังจากที่มีนวัตกรรมมีเรื่องของรุ่งอรุณอุ่นอายอุ่นใจแล้ว3เตือน3พลังแล้วนะคะปัญหาสุขภาพของคนบ้านแหลมมะขามเป็นอย่างไรกันบ้างสักครู่เดียวค่ะขอเชิญชวนผู้ประกอบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังภาษีน้ำมันและยาสูบชำระภายในวันที่20ของเดือนค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรมชำระภายในวันที่15ของเดือนช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมมี2ช่องทางดังนี้ 1. ชำระด้วยตนเองณกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 2. ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังหมายเลข 903-100-1813 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 075-218-262 ชำระภาษีช่วยพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชาติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์เตาถ่านแหล่งเรียนรู้ร่องรอยประวัติศาสตร์การผลิตถ่านจากไม้กองกางในอดีตณหมู่ที่11ตำบลสุโสอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเปิดให้บริการทุกวันเวลา 9:00 นถึง 17:00 นไม่มีค่าเข้าชมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโทรศัพท์075-218-262ต่อ344ให้ความรู้คู่ความเพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์เตาถ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังคร
ใครกำลังจะจัดงานหรือกิจกรรมแต่ห้องน้ำไม่พอเรื่องนี้หมดกังวลไปได้เลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังมีรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการสะดวกสะอาดรวดเร็วเพียงเขียนคำร้องขออนุญาตใช้บริการพร้อมเอกสารณกองสาธารณสุขค่าธรรมเนียม500บาทต่อคันต่อวันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่075-219-444กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังฟังรายการอบจ.ตรังวันนี้ตรังพาวทูเดย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนสื่อสารยังเปิดเผยและจริงใจเพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้เรายังอยู่กับทางรพสต.บ้านแหลมมะขามโดยท่านผอ.วันดีเจตตาเหตุนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะได้ดูเรื่องของบริบทของพื้นที่ไปแล้วว่าแหลมมะขามนี่ก็จะแตกต่างจากพื้นที่อื่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันลำบากมากกันดานมากแต่โชคดีของที่นี่ที่เราได้บุคลากรเป็นคนในพื้นที่นะคะก็เลยทำให้การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามือนะผอ.นะมันถือว่าลงตัว นะมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแต่ก็ไม่เกินความสามารถของผอ.แล้วก็ทีมงานแน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เรามีนวัตกรรมต่างๆอสม.ของเราก็ได้รางวัลดีเด่นทั้งระดับจังหวัดระดับภาคระดับชาติกันมาแล้วนะคะไอ้โรคยอดฮิตที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างก่อนหน้านี้มีอะไรแล้วตอนนี้มันดีขึ้นอย่างไรถ้าถามว่าก่อนหน้านี้มีอะไรนะคะโรคยอดฮิตเนี่ยคิดว่ามันไม่ค่อยต่างไปจากเดิมสักเท่าไหร่แล้วก็บางโรคเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นโรคยอดฮิตเนี่ยก็คือถ้ายกให้เลยก็คือความดันโลหิตสูงและเบาหวานแล้วก็ตอนนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็มีเรื่องของไตวายแล้วที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คืออุจจาระร่วงค่ะความดันเบาหวานเนี่ยเรามีผู้ป่วยอยู่ที่มันเป็นผู้ป่วยสะสมด้วย395คนซึ่งรักษาอยู่ที่รพสต.บ้านแหลมมะขาม162คนส่วน233เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสิเกาค่ะส่วนไตวายนะคะไตวายรพสต.บ้านแหลมมะขามไม่ได้ให้บริการแต่ว่าเขาจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตรังส่วนหนึ่งโรงพยาบาลสิเกาส่วนหนึ่งซึ่งเรามีผู้ป่วยอยู่ที่22คนนะคะแล้วก็อุจจาระร่วงที่หญิงอุจจาระร่วงน่าจะอันดับ2นะคะก็คืออยู่ที่26คนสำหรับที่ผ่านมานะคะก็ในลักษณะของการทำงานเนี่ยบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะคือโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมมันเป็นเรื่องของการที่สะสมมาตั้งไม่ใช่ว่าอดีตชาติสะสมซีนี้คือทำเองทำมาเรื่อยๆทำตัวของตัวเองทำมาเรื่อยๆบางทีเราก็เอ๊ะก็เรากินแค่เนี้ยแต่เราก็ลืมนึกไปนะว่าไอ้แค่เนี้ยที่เรากินมันอาจจะมีพวกคอเลสเตอรอลสูงไปนิดนึงเค็มมากไปหน่อยนึงหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมถ้าจะเล่าถึงวิถีชีวิตวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เริ่มจากวัยเด็กเลยที่มันเป็นการสะสมเด็กเนี่ยเอาให้ง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ก็บางทีไม่ได้ทำอะไรให้กินก็กินง่ายๆกินง่ายๆบางทีก็กินลูกชิ้นกินไส้กรอกไปอะไรง่ายๆข้าวไม่ค่อยได้กินพอกลับมาจากโรงเรียนในพื้นที่ที่ขายประจำก็คือโรตีที่เด็กจะกินไส้กรอกลูกชิ้นขนมปังนี่ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเด็กจะไม่นิยมน้ำหวานทุกชนิดยำมาม่าอย่างนั่นแหละที่ขาดไม่ได้โซเดียมทั้งนั้นใช่ก็คือมันสะสมมาตั้งแต่เด็กแล้วเคยไปแนะนำร้านค้าว่าอยากให้ทำอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้เด็กได้มีตัวเลือกบ้างสุดท้ายบางคนทำแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเด็กไม่สนใจเด็กไม่สนใจขายไม่ได้เขาขาดทุนมันก็ไม่โอเคเขาขายของที่เด็กมันเด็กกินมาใช่แล้วพอมาสู่วัยทำงานเป็นยังไงที่โน่นเหมือนที่บอกว่าเขาต้องทำงานรับจ้างการทำงานรับจ้างของเขาต้องทำงานรับจ้างประมงอะไรพวกนี้นะคะทำงานตั้งแต่หัวรุ่งก็คือหกโมงก็ต้องไปแล้วเขาบางทีเขาไม่ได้เตรียมตัวเรื่องจะเข้าหออะไรของตัวเองแต่ก็ซื้อเอาตามร้านค้าซึ่งตามร้านค้าที่จะขายก็มีวันเวียนอยู่ข้าวหมกข้าวมันขนมจีนไก่ทอดแล้วก็ปลาต้องโกขนมหวานอื่นๆซึ่งมันชีวิตก็จะเวียนอย่างนี้อาหารที่ไม่ได้หลากหลายแล้วกลับมาถามว่าเป็นไงบ้างเขาเหนื่อยเพราะว่าเป็นงานใช้แรงกลับมาเหนื่อยหมดแรงบางทีก็ซื้อกับข้าวเอามันไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยมานั่งบรรจงว่าเราต้องทำอาหารสุขภาพอะไรที่มันง่าย
เออแล้วก็มันลดการเสียเวลาไปก็เออเนาะมันก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าวิถีชีวิตมันมีผลแล้วก็ตามร้านค้าก็เหมือนกันเขาก็มีคำตอบเหมือนเดิมว่าถ้าเอามาขายอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงหนึ่งการลงทุนก็เยอะขายในราคา20บาทเดี๋ยวมันขายไม่ได้เพราะที่โน่นเวลาซื้อกับข้าวแต่ละอย่างตกอยู่ที่ประมาณ20บาทเพราะมันยังไม่เคยได้ผลิตถุงละ4-50เพราะไม่งั้นไม่มีคนซื้อเขาก็เลยเอาทำอะไรก็ได้ที่ขายง่ายต้นทุนถูกใช่แล้วคนที่ทำงานเนี่ยกลับมาถึงบ้านบางทีก็อาจจะซื้อกับข้าวหรือทำกับข้าวแบบง่ายๆกินเสร็จนอนเพราะเหนื่อยเต็มที่แล้วมันนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมที่สะสมไม่มีการออกกำลังกายใช่สะสมมาพอเข้าสู่วัยที่เกือบสูงอายุบางทีไม่ทันได้สูงอายุความดันมาแล้วใช่ไอสิ่งที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนี่แหละส่งผลมาความดันเบาหวานและผองเพื่อนจะเดินขบวนตามกันมาใช่เนาะพอสเต็ปถัดไปกินยากินยาเยอะไตวายเนี่ยไตวายเริ่มมีกลายเป็นอันดับที่2ที่3แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งผอ.คือเรื่องอุจจาระร่วงมันมีสาเหตุมายังไงเวลาที่เราเกิดอุจจาระร่วงเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยมันมีทีมสอบสวนเชิงลึกลงไปพอเอาเข้าไปจริงๆนะคะในเรื่องของอุจจาระร่วงเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมเหมือนกันนะคะก็คือการกินกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเกิดว่ามันบางอย่างที่ไม่เข้าสเต็ปนี้เอาให้ง่ายๆเอาให้ง่ายๆเกินไปบางครั้งมันก็ส่งผลทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกันค่ะเหมือนอากาศร้อนๆบางทีขี้เกียจอุ่นกับข้าวให้เดือดใหม่ๆมีอะไรก็กินไปก่อนเพราะว่าเหนื่อยจากงานมาแล้วอันนี้เราก็เข้าใจเนาะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มอะไรบางทีไม่สะอาดเด็กๆเล่นกันไม่ระมัดระวังอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะโอ้มันก็เกิดมันเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เปลี่ยนยากเหมือนกันเนาะมันเป็นไม่ใช่แค่มันเป็นเหมือนวิถีใช่มันเป็นวิถีไปแล้วนะคะทีนี้พอเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรามีการทำงานเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในการทำงานของรปสต.บ้านแหลมมะขามเราไม่ได้แค่ให้บริการในการรักษาโรคอย่างเดียวแต่เราต้องมีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคเรามีทีมงานเข้ามาทำเรื่องนี้กันยังไงครับผอ.ก็ถ้าถามว่าทีมงานเนี่ยหลักๆหนึ่งคนที่ต้องนำก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่เมื่อรู้กระบวนการการทำงานตั้งแต่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกติว่าเป็นยังไงเราต้องมีการกระบวนการเหมือนที่บอกว่าเราต้องมีการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีการป้องกันมีการคัดกรองก่อนคัดกรองในกลุ่มที่สงสัยว่าน่าจะเสี่ยงนะอายุ35ปีขึ้นไปคัดกรองสมมุติว่าความดันเบาหวานเนี่ยคัดกรองสุขภาพได้ผลออกมาเป็นอย่างไรแต่ละคนเป็นยังไงก็ต้องเอามารวบรวมว่ากลุ่มไหนมาจัดกลุ่มนี้สีอีกใช่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงกี่คนกลุ่มที่สงสัยว่าป่วยสักกี่คนในแต่พูดถึงว่าการทำเจ้าหน้าที่เป็นคนเมนเนจเป็นหลักแต่คนที่จะต้องช่วยก็คือยอมรับว่าเรามีทีมอสม.มีที่อสม.ในพื้นที่เนี่ยก็ทำหน้าที่ในการช่วยเรื่องของการคัดกรองซึ่งถ้าเจ้าหน้าคน 2-3,000 คนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะทำได้หมดใช่แต่ดีว่าอสม.เข้มแข็งเข้มแข็งด้วยเรามีการระบบการติดตามงานว่าแต่ละงานเนี่ยช่วงนี้ต้องเป็นยังไงผลการดำเนินงานมาถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือเมื่อเราคัดกรองออกมาได้แล้วสิ่งเราต้องแยกก็แยกกลุ่มของบุคคลกลุ่มปกติปกติเราก็ส่งเสริมสุขภาพตามปกติกลุ่มเสี่ยงเราต้องมีกิจกรรมในการจัดแก้ปัญหาแต่สำหรับเนี่ยในช่วงของ3เดือนนี้เรายังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าได้ทำได้เต็มที่เท่าไหร่เหมือนที่บอกแหละมันมีภาระงานอื่นด้วยแล้วกลุ่มสงสัยป่วยเราจะต้องคัดเขาออกมาเพื่อจะมีการระบบการติดตามคัดกรองยืนยันว่าถ้าเขาใช่ก็ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ถ้าไม่ใช่ก็กลับเข้าสู่กลุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะดำเนินการปรับพฤติกรรมเขาแต่พฤติกรรมเหมือนที่บอกมันก็ต้องเจ้าตัวร่วมมือด้วยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแหละเพราะว่าพฤติกรรมเหมือนที่น้องบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งแล้วปัจจุบันเนี่ยพี่นึกดูว่าข่าวออกไม่ใช่ว่าข่าวโฆษณาอันนี้โอ้น่ากินอันนี้เอามีแบบนี้คือถามว่ามันพออันไหนที่เป็นเทรนด์สุขภาพถ้าคนยังไม่ได้อยากเรื่องสุขภาพอย่างจริงจังเนี่ยเขาก็จะมองข้ามแต่สิ่งอันไหนที่อร่อยแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุดอันนั้นแหละก็แบบนั้นก่อนมันก็ไม่ง่ายพวกสื่อนี้สำคัญมากจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ด้วยบุคลากรที่มีจำกัดพี่ๆอสม.ต่อให้เขาทำงานเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือมันก็จบมันก็ไปต่อไม่ได้
ทีนี้ตอนนี้เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการคัดกรองคัดกรองกันตั้งแต่อายุยังไม่แบบไม่ต้องถึงเกณฑ์ก็เอามาคัดกรองกันก่อนถ้าตัวเลขมันปริ่มๆแล้วก็ต้องระวังต้องให้เขาไปปรับเพื่อที่อยากคุณไม่ต้องก้าวจากสีเขียวขึ้นไปเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถามนิดนึงว่าในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะผู้สูงอายุ1ติดสังคม2ติดบ้าน3ติดเตียงเรามีมากน้อยแค่ไหนคะถ้าพูดถึงในลักษณะโครงสร้างประชากรของที่โซนแหลมมะขามนะคะยังไม่เป็นรูปยังไม่เป็นสังคมสูงอายุหรอยังไม่เป็นค่ะยังฐานกว้างยังฐานกว้างยังฐานกว้างค่ะยังเป็นลักษณะนี้คืออัตราการเกิดยังสูงที่นู่นยังสูงเพราะว่าในเรื่องของการเขาเรียกอะไรแต่งงานเร็วยอมรับต้องยอมรับว่าในสังคมที่นั่นแต่งงานเร็วพอแต่งงานเร็วก็มีลูกเร็วก็คืออายุประมาณ20ต้นๆก็มีครอบครัวกันแล้วก็คือยังเป็นสังคมเด็กแต่เราก็มีกลุ่มผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลเช่นกันค่ะกลุ่มผู้สูงอายุก็ในเรื่องของการดูแลติดตามมีในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพก็ต้องมีการคัดกรองในเรื่องของ ADL ว่าใครมีปัญหาอย่างไรถ้าเกิดว่าใครเข้ากลุ่มติดบ้านติดเตียงแบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะของการดูแลติดตามโดยเราจะมี CM จากรพสต.ของแม่แก้วซึ่งเมื่อก่อนน่ะเราก็มี CM ที่เป็นของเราเองแต่เมื่อมีการถ่ายโอนไปบุคลากรหายไป CM ของแม่แก้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลและมีน้องในรพสต.ของเรานี่แหละค่ะถึงแม้จะไม่ได้เป็น CM แต่ก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะเมนเทนคนในชุมชนในการดูแลติดตามเช่นกันและอีกอย่างเราก็มี CG Care Giver ทำหน้าที่ในการดูแลติดตามตามแผนที่เราจะให้มีการเยี่ยมบ้านดูแลนะคะตรงนี้มันก็คืออาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ได้ในส่วนนี้และที่สำคัญก็มีการทำแผนร่วมกับโรงพยาบาลนะคะที่จะลงมาเยี่ยมในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังหรืออื่นๆที่จะมาเป็นการเขาเรียกบำบัดติดตามร่วมกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานที่เด่นอยู่เหมือนกันค่ะค่ะนะคะก็เราถือว่าโชคดีเนาะเพราะว่าสังคมของเรายังไม่ได้เป็นสังคมผู้สูงอายุ 100% นะคะเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวจะเยอะแล้วก็เรื่องของอัตราการเกิดก็ยังมีดีมากดีใช่เคยสัมภาษณ์ผอ.รพสต.จำไม่ได้ว่าของแม่แก้วหรือที่ไหนที่เขาบอกของเขาอัตราการเกิดต่ำมากใช่ของแม่แก้วคนไม่ค่อยนิยมมีลูกกันก็เป็นอยู่ตำบลเดียวกันเราอยู่ตำบลเดียวกันแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่าฝั่งบกฝั่งทะเลฝั่งบกเนี่ยจะเป็นชุมชนไทยพุทธจะค่อนข้างอาจจะเยอะกว่าแล้วก็เขาก็เหมือนที่บอกว่าอัตราการเกิดเขาจะน้อยน้อยแต่ทางฝั่งทะเลเนี่ยก็คือเหมือนที่บอกแต่งงานเร็วมีลูกเร็วก็การขยายตัวเยอะกลายเป็นว่าตอนนี้ประชากรเนี่ยจาก4หมู่บ้านทางโน้น5หมู่บ้านประชากรสู่สีกันอ๋อค่ะนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เรื่องของโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นก็หนีไม่พ้นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหมือนกับหลายๆพื้นที่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับลดอัตราของผู้เรียกว่าถ้าเป็นบุหรี่เขาเรียกนักสูบหน้าใหม่ถ้าเป็นโรคแบบนี้เขาเรียกยังไงคะจะเรียกยังไงป่วยหน้าใหม่หรืออะไรประมาณนี้เราไม่สามารถจะปรับลดได้เนื่องจากพฤติกรรมชีวิตที่ดำเนินการวิถีชีวิตมันหนึ่งวิถีชีวิตมันไม่ได้ง่ายและเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ถ้าเรามีอัตรากำลังเต็มที่กลุ่มที่ให้บริการก็ให้บริการไปและกลุ่มที่ต้องทำหน้าที่ในการรณรงค์อย่างจริงจังสามารถทำงานได้เต็มที่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับพฤติกรรมของเขาได้เยอะมากขึ้นแต่ลักษณะที่เราเจออยู่ก็คือเราบุคลากรน้อยงานตั้งรับแต่ละวันเราก็ทำไม่หวานไม่ไหวกับการที่จะเชิงรุกให้เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะก็คือถ้าอันนี้เราก็อยากที่จะทำให้มันดีที่สุดกันนะคะแล้วถ้าเป็นในกลุ่มของผู้พิการล่ะคะในพื้นที่รับผิดชอบเรามีไหมที่เราต้องดูแลมีเหมือนกันมากไหมคะถ้าพิการโดยส่วนใหญ่จะไม่ถึงขั้นที่แบบถ้ามีที่ติดเตียงจริงอยู่แค่2คนนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นพิการแต่ช่วยตัวเองได้ก็คือช่วยตัวเองได้ก็คืออาจจะแบบคืออาจจะถ้าตาบอดก็มีข้างนึงอาจจะหูหนวก
หูหนวกนี่ก็มีแค่คนเดียวนะแล้วก็เหมือนพอสูงอายุที่ถึงกับว่าหูไม่ค่อยได้ยินก็อันนี้เขายังใช้ชีวิตได้มันไม่ถึงขั้นที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีแค่2คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เรามักจะเจอเขาเป็นปัญหาเรื่องต้อกระจกกันเยอะในพื้นที่เจอบ้างไหมคะเจอค่ะเจอแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าบางคนที่มีความพร้อมก็สามารถที่จะไปลอกไปผ่าตัดได้แต่คนที่ไม่มีความพร้อมเขาก็มีคือเหมือนกับว่า1การเดินทางของคนมันคือที่ลำบากการเดินทางลำบากลูกในครอบครัวถ้าไม่ซัพพอร์ตด้วยเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องเจอก็คือว่าไหนจะค่าเดินทางไหนจะคนไปเฝ้าคนไปเฝ้าเนี่ย1ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีรายได้ที่เขาก็จะไม่มีกินอีกเขาก็เลือกที่จะทำงานเพื่อหารายได้เพราะเป็นการทำงานรายวันละ300กว่าบาทอันนี้ก็เห็นใจเขาบางทีเราทำหน้าที่แล้วคัดกรองให้แล้วพร้อมที่จะส่งตัวยืนยันแต่เลือกที่จะไม่ไปเพราะปัญหาของครอบครัวที่จัดการไม่ได้อันนี้ก็เป็นผลเหมือนกันยังมีปัญหาเยอะค่ะค่ะนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้าไปดูแลตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหาผู้ป่วยเองมีความพร้อมในการที่จะผ่าตัดโต๊ะกระจกเรียบร้อยแล้วได้คิวหมอเรียบร้อยแล้วแต่มันมีปัญหาเรื่องคนเฝ้านั่นแหละจริงๆเพราะการไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแต่ละวันก็ขาดรายได้เพราะขาดรายได้คนที่รออยู่ในครอบครัวที่จะต้องกินต้องใช้มันก็ยังมีนะคะปัญหาเนี่ยคือเราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าใครก็ตามที่สนใจที่จะให้การช่วยเหลือนะคะก็ลองคุยกับรพสตบ้างนะพี่นางว่ามันน่าจะได้เจอกับคนที่แบบเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่เหมือนกับเราหวานไปสเปะสปะแต่ว่าถ้าไปตรงนี้เราจะรู้เลยว่าโอ้คนนี้ลำบากจริงๆแล้วเราไปช่วยเหลือเขาเราก็จะได้เห็นจริงๆว่าสิ่งที่เราช่วยไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลองดูนะคะใครที่อาจแบบอยากทำบุญวันเกิดหรือครบรอบแต่งงานหรืออะไรก็ตามอยากจะช่วยเหลือใครสักคนนึงนะคะท่านก็อาจจะไปติดต่อลองดูที่รพสตก็ได้ในส่วนของผู้พิการเขาอาจจะขาดเหลืออุปกรณ์นู่นนี่นั่นอะไรยังไงท่านสามารถสนับสนุนหรือซัพพอร์ตได้มันก็จะดีมากๆเลยทีเดียวทีนี้ต้องถามนิดนึงเรื่องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพอบจ.สนับสนุนงบประมาณที่จะเข้าไปดูแลตรงส่วนนี้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะคะก็อยู่ในขั้นที่ทางอบจ.ให้เราเขียนโครงการ uh-huh. เพื่อจะขอสนับสนุนเรื่องของงบประมาณที่จะจัดสรรในกองทุนฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะเอาไปใช้ในการบำบัดดูแลอาการของผู้ป่วยที่เขามีปัญหา uh-huh. ในด้านสุขภาพ uh-huh. ตรงนี้ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่เหมือนที่บอกว่าได้มาเราก็ทำได้ในส่วนที่ทำได้เพราะว่ามันจำกัดด้วยคำว่าจำนวนบุคลากรแล้วก็ตำแหน่งบางครั้งเนี่ยบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความรู้ลึกในตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ 100% ใช่แต่ในเรื่องของการจัดสรรให้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเยี่ยมมากเพราะว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์แต่มันติดอยู่นิดเดียวสำหรับในพื้นที่ของเราก็คือเรื่องของคนที่จะคือมันต้องมีการนัดมีการนัดในการที่จะต้องดูแลซัพพอร์ตเขาอยู่เรื่อยๆในขณะที่งานตั้งรับของเราก็ยังรออยู่ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งแต่ถ้าคาดว่าเมื่อไหร่เราได้อัตรากำลังมาโอเคแบบนี้จริงๆการเปิดแล้วก็ทำให้มันเต็มรูปแบบเนี่ยน่าจะทำได้เป็นเต็ม 100% เลยค่ะตอนนี้ทำพอเอาพูดถึงเรื่องของการเขียนโครงการเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็สามารถที่จะเขียนโครงการเพื่อของงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้แหลมมะขามเตรียมไว้กี่โครงการแล้วคะยื่นไปแล้วยังถ้าในส่วนของของอบจ.นะคะในส่วนของอบจ.เนี่ยที่เราขอไปเนี่ยก็คือในส่วนของกองทุนฟื้นฟูแต่ในส่วนของที่เราอบต.ในส่วนที่เราแก้ปัญหากับโครงการสปสช.เรายื่นไปทั้งหมด7โครงการค่ะทั้งหมด7โครงการด้วยกันก็คือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการตรวจสอบแล้วก็รออนุมัติค่ะโดยปกติที่ผ่านมาในแต่ละปีเราจะเขียนไปสักกี่โครงการแล้วเราได้ทั้ง 100% มั้ยได้ 100% ค่ะได้ 100% ว่าคือทุกอย่างมันส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการของชุมชนแล้วก็จากส่วนหนึ่งก็ที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ก็เอาไปเ
ขียนเป็นโครงการแล้วก็เสนอไปยังอบต.อบต.ก็คือตรวจสอบดูแลแล้วว่ามันได้ประโยชน์ก็คืออนุมัติโครงการให้ค่ะค่ะนะคะก็คือพูดง่ายๆคุณผู้ฟังค่ะรปศ.ตแหลมมะขามก็ไม่ได้แบบนิ่งดูดายเนาะอะไรที่สามารถที่จะของบประมาณมาได้เขียนแผนงานโครงการเข้าไปตลอดเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวแหลมมะขามโดยเฉพาะเลยใน4หมู่บ้านใช่ไหมคะที่เราดูแลอยู่ 3,000 กว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชน 3,000 กว่าคนที่อยู่ในการดูแลของรปศ.ตบ้านแหลมมะขามให้ความร่วมมือกับบุคลากรเขาสักนิดนึงกับเจ้าหน้าที่สักหน่อยนึงเชื่อเถอะค่ะว่าไอ้ปัญหาโรคต่างๆที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยมันต้องลดลงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวผอ.มีคนไข้สักคนหนึ่งไหมที่แบบเป็นเคสตัวอย่างที่น่ารักมากมากหมอบอกอะไรพยาบาลบอกยังไงเชื่อฟังทำตามและสามารถที่จะแบบความดันลดลงน้ำตาลในเลือดดีขึ้นอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะมีค่ะเอ่ยชื่อเลยเผื่อว่าเขาฟังอยู่เขาจะได้ชื่นใจมีที่ชื่นใจก็หนึ่งคุณมัดสันวาราชคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะกินยาสม่ำเสมอแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งนายสมานหมัดระหะสองคนนี้ก็คือได้มีโอกาสคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในลักษณะของการใช้ชีวิตการวิถีชีวิตในการที่จะควบคุมกำกับการทั้งการกินยาการรับประทานอาหารที่เรื่องอีกคนหนึ่งก็คือนางแกนามสกุลคงสมุทรอยู่ที่บ้านแหลมไทรซึ่งคนนี้เนี่ยจำได้ว่าโดยเฉพาะในแกจะมีภาวะคือดูแลตัวเองดีมากในจะเริ่มมีภาวะในเรื่องของไตวายเข้าระยะ3B นะคะซึ่งอายุเยอะแล้วแต่แกเนี่ยพยายามควบคุมอะไรที่เค็มก็จะไม่กินเลยทำข้าวไม่ใส่เกลือเลยตอนนี้แกทำถึงขั้นว่าถ้าจะกินแครอทกินอะไรที่แบบนี้โทรมาถามก่อนอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมคือด้วยความมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าตัวเองจะต้องโดนในเรื่องของการฟอกไตหรืออะไรในอนาคตใช่ค่ะค่ะนะคะเห็นไหมหลายคนก็ดูแลสุขภาพนะถ้าทุกคนช่วยกันปรับกันนิดนึงเพราะบางคนพอจะทานข้าวนี่ราดน้ำปลาก่อนแล้วยังไม่ทันชิมเลยนะมันก็ส่งผลนะในระยะไกลระยะยาวได้หรือว่าก็โซเดียมในขนมเป็นซองนี่แหละที่เด็กๆก็แบบซื้อง่ายกินง่ายกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราดูแลเด็กๆของเราแล้วก็ให้เขาทานขนมพื้นบ้านอะไรที่เราอาจจะทำเองหรือเป็นของพื้นถิ่นบ้านเราดิฉันว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าพวกโซเดียมที่มาในขนมซองทั้งหลายแหละนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของรปศ.ต.บ้านแหลมมะขามมีกิจกรรมอะไรที่รปศ.ต.บ้านแหลมมะขามกำลังดำเนินการอยู่คะแล้วก็ในการให้บริการของเราในแต่ละวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันมีวันไหนที่มีคลินิกอะไรเป็นพิเศษมีคุณหมอจากโรงพยาบาลไปให้บริการประชาชนบ้างลักษณะของการทำงานนะคะเราทำงานครบเต็มรูปแบบทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะส่งเสริมเราส่งเสริมตั้งแต่อยู่ในท้องจนแก่ในท้องก็คือฝักท้อง NC เราจะให้บริการทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็มีการติดตามเยี่ยมหลังคลอดมีการฉีดวัคซีนเมื่อคลอดออกมาแล้วในกลุ่มเด็กเราก็บริการฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนก็จะฉีดทุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะมีการตรวจโภชนาการเด็กตรวจพัฒนาการเด็กแล้วก็ในกลุ่มของเด็กวัยเรียนก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพเด็กวัยเรียนตรวจโภชนาการเด็กวัยเรียนนะคะแล้วพอเข้ามาสู่อีกวัยนึงวัยเจริญพันธุ์ก็ดูแลเรื่องของการวางแผนครอบครัวอันนี้เราจะเปิดให้บริการในวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะคะก็วางแผนครอบครัวแล้วก็มีการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานแล้วก็สุขภาพผู้สูงอายุนะคะส่วนในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราก็จะดูแลทั้งโรคป้องกันทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่ อโรคไม่ติดต่อเมื่อตะกี้ก็เหมือนที่บอกคัดกรองสุขภาพทั้งในเรื่องของความดันเบาหวานมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นะคะเรื่องคัดกรองภาวะซีดคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อนะคะโรคติดต่อก็ทั้งไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อุจจาระร่วงซึ่งมันก็ยังมีประปรายนะคะแล้วก็อันนี้ก็เรามีการป้องกันอยู่และในเรื่องของการรักษาเรามีการให้บริการในเรื่องของแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันนี่ก็คือทั่วไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยก็จะมีการจ่ายยาแพทย์แผนไทยและเรามีผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยในการบริการนวดนวดให้ด้วยแล้วก็นวดฝ่าเท้าค่ะนะเห็นไหมมีบริการครบครันอีกอย่างนึงก็คือทันตกรรมค่ะทันตกรรมเราก็มีบริการทุกพฤหัสโดยจะมีคุณมีเจ้าหน้าที่ทันตะนะคะก็คือลงมาให้บริการในรพสตทุกวันพฤหัสซึ่งตรงนี้ทุกวันพฤหัสนี่ถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอไม่พอคนมาใช้บริการคนมารอคิวมีจัดคิวเนี่ยบางทีก็รอก็คือวันหนึ่งรับได้แค่จำนวนจำกัดใช่แล้วก็ทพต้องรอไปอาทิตย์หน้ารอไปเรื่อยๆบางทีคือเอาเฉพาะคนที่รอได้ใช่นะคะก็เรียกว่ามีบริการครบเลยถึงแม้ว่าเราจะมีบุคลากรอยู่แค่4คนก็ตามแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราได้ไม่ขาดตกบกพร่องเด็กเล็กๆมีปัญหาด้านโภชนาการบ้างไหมน้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์หรือพัฒนาการช้าหรืออะไรพวกนี้มีไหมคะผอ.ถ้าถามว่าแปลกกับเรื่องของนโยบายคือถ้าเราดูในระดับประเทศเนี่ยปัญหาโภชนาการของคนระดับประเทศเนี่ยที่จะเจอก็คือพฤติการเกินก็คือเด็กอ้วนเด็กอ้วนแต่ถ้าไปอยู่ที่โน่นน่ะสิ่งที่เราจะเจอก็คือเด็กน้ำหนักน้อยน้ำหนักน้อยใช่ซึ่งเขาจะบอกว่าในตอนทำงานในตอนที่อยู่ที่เดิมในตอนกระทรวงเดิมอะค่ะก็คือเราจะเจอข้อเสียก็คือสังคมประเทศไทยอ่ะจะเจอปัญหาเด็กอ้วนลักษณะของการแก้ปัญหาของเขาก็คือมาในเชิงว่าเรื่องของเกินน้ำหนักเกินไปเป็นหลักแต่บางทีเขาก็ลืมมองว่าในบางพื้นที่อย่างเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเด็กโภชนาการต่ำนะสูงไม่ถึงนะเด็กผอมไปนะซึ่งแบบนี้พอเรามีการคัดกรองเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเสริมเรื่องวิตามินไปด้วยเรื่องของการแนะนำในเรื่องของโภชนาการในเรื่องการกินอาหารที่จะทำให้เด็กเนี่ยน้ำหนักขึ้นได้ได้สมบูรณ์ขึ้นซึ่งมันเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับของประเทศแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาก็น้องๆก็มีโครงการในเรื่องของการส่งเสริมโภชนาการเข้ามาด้วยในปีนี้เพื่อที่จะได้คัดกรองได้เต็มที่แล้วก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้รับรู้ว่าการจัดการทำยังไงกับลูกเพราะการโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์มันส่งผลในเรื่องของสมองเด็กด้วยแล้วก็คุณภาพของเด็กต่อไปในอนาคตอะค่ะทีนี้ยังสงสัยนอกเหนือจากเด็กเล็กเด็กวัยเรียนมันต้องให้วัคซีนบางทีต้องให้บริการที่โรงเรียนคราวนี้เรามีบุคลากรแค่4เราทำกันยังไงคะก็เนี่ยก็สัปดาห์หน้าก็ให้บริการวัคซีนก็ต้องออกไปสองเจ้าหน้าที่มีอยู่4นะคะมี4ก็สัปดาห์หน้าไปกัน2คนไปสลับกันสลับแล้วก็ต้องให้มีคนอยู่นะไม่อีกมันต้องมีคนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบางทีถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีประชุมอะไรบางอย่างมันก็ต้องยอมเพื่อที่จะให้งานทางนี้เดินได้ต้องยอมสลับไปบ้างอะไรบางเรื่องมันอาจจะได้ไม่หมดมันอยู่ที่การบริหารจัดการของเราจริงๆนะคะภายใต้ข้อจำกัดว่าบุคลากรเราก็มีน้อยแล้วก็ในฐานะในขณะที่เราต้องดูแลคนตั้ง 3,000 กว่าคนแต่เราก็พยายามที่จะไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นไม่สงสัยเลยค่ะกับรางวัลที่ได้มารวมไปถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นของรพสต.บ้านแหลมมะขามสุดท้ายผอ.มีอะไรอยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเชิญเลยค่ะก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องแรกนะคะก็คือในเดือนกุมภาเนี้ยอาจจะเป็นมากกับการคัดกรองมีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ก็ถ้ายังไงคนที่สนใจนะคะอายุ50ขึ้นไปก็มาติดต่อที่รพสต.บ้านแหลมมะขามได้นะคะแล้วก็คัดกรองมะเร็งเต้านมช่วงนี้ให้ตรวจสุขภาพตรวจเต้านมด้วยตนเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือสงสัยว่ามีภาวะผิดปกติหรือเปล่าก็ให้มาที่รพสต.เพื่อประเมินซ้ำอีกครั้งนึงแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงๆทางรพสต.จะต้องมีการทำหนังสือเพื่อส่งตัวเพราะจะวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีการมีโมบายเคลื่อนที่ที่อำเภอสิเกาเพื่อที่จะมาคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับประชาชนที่คัดกรองมาแล้วมีรู้สึกว่ามีความกังวลสงสัยก็จะได้เจอกับคุณหมอได้เจอเครื่องมือใหม่ๆนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสามารถที่จะตรวจยืนยันแล้วก็ประเมินผลได้อย่างชัดเจนอีกครั้งนึงในที่31พฤษภาคมนะคะส่วนอีกงานนึงการคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกยังไม่พูดใช่ไหมคะเมื่อกี้มะเร็งปากมดลูกก็เชิญชวนคนที่สนใจนะคะก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่รพสตบ้านแหลมมะขามซึ่งตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการที่ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ป่วยคนที่สนใจค่ะสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจตัวเองโดยไม่ต้องขึ้นขายังเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวนี้ทันสมัยค่ะจะบอกว่ามะเร็งลำไส้เราก็คัดกรองเองได้นะคะมะเร็งปากมดลูกมันก็ง่ายมากเลยในการตรวจสุขภาพประจำปีนี้จะบอกว่าแบบโหชิลๆได้เลยเนาะไม่ต้องขึ้นขายังเหมือนสมัยก่อนแล้วนี่คืองานที่รออยู่ใช่ค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนที่สนใจนะคะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทานมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไปสอบถามได้ที่รพสตบ้านแหลมมะขามวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านผอ.วันดีเจตาเหนะคะที่ให้เกียรติสวทตรังของเราขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังอบจ.ตรังวันนี้กลับมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการปกครองท้องถิ่นไทยพวกเราภูมิใจเกิดมารับใช้แผ่นดิน